ใครเขาบอกว่าแกจะได้หยุดปีใหม่ถ้าแกอยากจะลานักแล้วก็ฉันอนุญาตก็ได้แต่ต้องเป็นลาออกนะไม่มีโบนัสไม่มีวันหยุดไม่มีวันลาหยุดปีใหม่ทั้งทีก็เที่ยวกันให้สนุกนะขอบคุณนะครับผู้จัดการผมน่าจะได้พักยาวๆสักทีส่วนผมนะครับว่าจะไปอาบแดดที่ทะเลซะหน่อยแล้วผู้จัดการล่ะครับจะไปเที่ยวที่ไหนหรออืมฉันยังไม่ได้คิดเลยอ่ะไว้รอดูรูปที่ฉันลงก็แล้วกันผู้จัดการจะไปไหนก็อย่าลืมของฝากผมด้วยนะครับจ้าฉันไม่ลืมอยู่แล้วแหละแม่ต้องชอบอันนี้แน่เลยผู้จัดการครับเราไปหาในเกมก่อนดีไหมครับฉันมีนัดหรือยังผู้จัดการนัดกับใครอ่ะฉันจะไปกับใครมันก็เรื่องของฉันจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วนี่เธอซื้อขนมไปให้ใครอ่ะเยอะแยะเชียวอ๋อขนมนี้หนูจะไปฝากคนที่บ้านในวันปีใหม่นะจ๊ะพอดีแม่หนูเขาอยากลองกินฮะใครเขาบอกว่าแกจะได้หยุดปีใหม่ก็พนักงานทุกคนก็ได้หยุดไม่ใช่หรอคะหนูก็เสียมารยาทนี่เธอจะบอกว่ารอปภ.อย่างเธออยู่ระดับเดียวกันกับพนักงานแบบพวกฉันงั้นหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะคะถ้าอย่างนั้นหนูใช้วันลาพักร้อนก็ได้ค่ะไม่ได้แกใช้สมองคิดหน่อยสิว่าถ้าแกกลับบ้านนอกไปแล้วใครจะเฝ้าบริษัทกันล่ะเกิดของหายขึ้นมาน้ำหน้าอย่างแกจะมีปัญญาชดใช้หรอฮะโธ่ผู้จัดการจะไม่ให้หนูหยุดไม่ให้หนูลาเลยเหรอคะพ่อแม่หนูก็คิดถึงหนูเป็นนะคะพ่อแม่แกมีสิพ่อแม่ฉันสักหน่อยทำไมพวกฉันต้องแคร์ด้วยเอาอย่างนี้ถ้าแกจะลานักแล้วก็ฉันอนุญาตก็ได้แต่ต้องเป็นลาออกนะผู้จัดการทำไมผู้จัดการพูดแบบนี้ล่ะคะก็พูดให้แกจำไว้ไงว่าหน้าที่รปภ.แบบแกไม่มีโบนัสไม่มีวันหยุดไม่มีวันลานอกจากแกจะตกงานเท่านั้นโอ๊ยเดี๋ยวฉันเตรียมตัวไปเที่ยวก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายอุ๊ยถ้าแกไม่ได้หยุดแล้วขนมนี่ฉันก็ห่อแล้วกันนะเดี๋ยวฮัลโหลจ้ะแม่หนูจะบอกว่าปีใหม่นี้หนูไม่ได้กลับบ้านแล้วนะโอ๊ยเปล่าหรอกจ้ะแม่พอดีบริษัทก็ให้โบนัสหนูก็เลยจะอยู่ช่วยงานตอบแทนเขาจ้ะแม่แม่ก็ดูแลตัวเองด้วยนะฝากบอกทุกคนด้วยว่าหนูคิดถึงจ้าแค่นี้นะจ๊ะของสำคัญแท้ๆดันลืมซะได้สวัสดีค่ะท่านประธานนี่เธอมาทำอะไรที่นี่น่ะไม่ได้หยุดหรอไม่ได้หยุดค่ะท่านประธานอ้าวทำไมล่ะฉันสั่งไปแล้วนะว่าพนักงานทุกคนต้องได้หยุดพักผ่อนพอดีผู้จัดการสั่งให้หนูอยู่เฝ้าบริษัทช่วงปีใหม่นะคะผู้จัดการบอกว่าถ้าไม่มีใครดูแลบริษัทเดี๋ยวของจะหายนะคะผู้จัดการพูดอย่างนั้นจริงๆหรอใช่ค่ะคุณวานคุณไอซ์กับคุณวานรู้ไหมครับว่าท่านประธานเรียกประชุมด่วนแบบนี้มีเรื่องอะไรหรือว่าจะเป็นแจกโบนัสต้นปีโอ้ยหรือว่าฉันจะได้เลื่อนตำแหน่งต้องใช่แน่ๆเลยครับก็ผลงานของผู้จัดการปังซะขนาดนั้นมันก็แน่นอนอยู่แล้วป้าถ้าฉันได้เลื่อนตำแหน่งจริงๆฉันจะพาไปเลี้ยงทั้งแผนกเลย
เฮ้ยจริงเหรอครับคุณวาผมก็ไปด้วยได้ใช่ไหมครับสวัสดีค่ะท่านประธานสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนมากันครบแล้วงั้นพวกเราเริ่มประชุมกันเลยดีไหมคะยังเริ่มไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่ายังขาดคนสำคัญไปอีกหนึ่งคนใครเหรอคะท่านประธานพวกเราก็มากันครบแล้วนี่คะนี่ไงคะมาพอดีเลยท่านประธานคะท่านประธานเรียกรปภ.เข้ามาประชุมกับพวกเราทำไมคะนั่นสิครับผมก็นึกว่าจะมีแค่พนักงานมาประชุมซะอีกเชิญนั่งก่อนสิคะท่านประธานจะให้นั่งร่วมโต๊ะกับเราเนี่ยนะครับมันไม่เกินไปหน่อยหรอครับคนที่ทำเกินไปมันคือพวกเธอหากรปภ.เองเขาก็เป็นพนักงานคนสำคัญเหมือนกันทำไมจะนั่งร่วมโต๊ะกับพวกเธอไม่ได้พวกเธอควรจะเอาคุณลูกหมูเป็นตัวอย่างเพราะเขาเป็นคนเดียวที่จะได้รับโบนัสทั้งหมดของบริษัทในปีนี้ทำไมท่านประธานถึงเอาโบนัสให้รปภ.แต่ไม่ให้พวกเราล่ะคะใช่ครับท่านประธานล้อเราเล่นหรือเปล่าเพราะว่าเขาอดทนยอมทำงานในวันหยุดทั้งที่โดนกลั่นแกล้งแถมคนที่รู้เห็นก็ไม่คิดที่จะช่วยอะไรอีกพวกเธออย่าลืมนะทุกๆคนต่างก็มีบ้านมีพ่อแม่ให้กลับไปหาในช่วงวันหยุดแล้วปีใหม่เองก็มีแค่ครั้งเดียวสวัสดิการโบนัสอะไรเขาก็ไม่ได้เท่ากับพวกเธอพวกเธอเห็นใจเขาบ้างไหมก็งานพวกเราเหนื่อยขนาดนี้พวกเราก็สมควรที่จะได้หยุดสิคะใช่ครับรปภ.เขาก็แค่ยืนเฝ้าบริษัทเฉยๆหน้าที่เขาสบายกว่าพวกเราตั้งเยอะถ้าพวกเธอพูดอย่างนั้นงั้นฉันจะให้พวกเธอไปทำหน้าที่รปภ.1อาทิตย์แล้วฉันจะได้ให้คุณลูกหมูลาหยุดกับบ้านแทนท่านประธานว่าไม่เอาด้วยหรอกนะคะจากผู้จัดการให้ไปเป็นรปภ.ว่าไม่เอาด้วยหรอกค่ะเอ้าก็พวกเธอบอกเองนี่ว่ามันเป็นงานสบายหรือถ้าพวกเธอไม่ทำก็เชิญเซ็นใบลาออกไปได้เลยทำก็ได้ค่ะพวกเราทำก็ได้จะให้พวกเราทำอะไรก็ได้ครับแต่อย่าให้พวกเราออกเลยนะครับถอยเลยครับถอยเลยครับโอเคครับพอแล้วครับน้องน้องดูรถทางนี้หน่อยได้ครับได้เดินทางสันติภาพค่ะทำไมมันเหนื่อยอย่างนี้เนี่ยไม่น่าไปดูถูกเขาตั้งแต่แรกเลยฉันนี่แหละนะคนเราทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้รับผลที่ตัวเองทำนี่คุณว่าคะเข้าใจหรือยังว่าทุกตำแหน่งสำคัญเหมือนกันหมดต่อไปนี้คุณก็เลิกกดขี่คนอื่นเขาสักทีนะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วค่ะท่านประธานต่อจากนี้หนูจะไม่ดูถูกแล้วก็กดขี่ใครแล้วค่ะแค่เธอเนี่ยยิ้มแค่นั้นมันก็ทำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ทำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งหลายได้โปรดเธอยิ้มอีกทีได้ไหมถ้าหากว่าเธอนั้นมีใจ